พบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะจ้าวันนี้กันจะมาชวนเพื่อนๆทำชะอมชุบไข่ทอดค่ะทอดไข่ชะอมอย่างไรให้น่ากินน้ำมันไม่เป็นฟองฟอดนะคะอันนี้1กรัมนะคะกายเอาไปล้างทำความสะอาดนะคะเสร็จแล้วมันก็ยังไม่แห้งไงมันก็ยังมีความเปียกๆแบบเนี้ยแล้วกันก็มาชุบไข่ทอดปั๊บอ้าวเป็นฟองสิทีนี้แล้วก็อีกอย่างนึงพอทอดแล้วมันแบนมันแฟบมันไม่ฟูขึ้นมาค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้กันจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆกันนะคะวัตถุดิบที่การใช้วันนี้นะคะชะอมเด็ดยอดอ่อนแล้วนะคะการเด็ดเอาแต่ยอดแบบนี้นะคะ1กรัมค่ะแล้วการก็จะใช้ไข่ไก่4ใบนะคะทำไมการถึงใช้4ใบมันเป็นเบอร์เล็กอะค่ะเลยการใช้4ใบเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆหาชามผสมมานะคะตอกไข่ลงไปเลยค่ะเทคนิคการทอดมะเขือยาวการทอดถั่วฝักยาวให้เหลืองให้น่ากินนะคะการก็ลงไว้ในคลิปแล้วนะคะทีนี้ถึงคราวชะอมแล้วล่ะค่ะนี่นะคะก็ตีไข่ปกติเลยค่ะให้เพื่อนปรุงรสด้วยเกลือนะคะนิดหน่อยค่ะพอมีรสชาตินะคะตัวชะอมนี้การจะเอาไว้ทานกับน้ำพริกนะไว้ประมาณนี้นะคะการก็จะพักไข่ไว้ก่อนค่ะมาถึงการทำชะอมกันค่ะเราจะมาจัดการตัวชะอมนะคะให้เพื่อนๆคลี่ชะอมออกนะคะนี่เลยค่ะชะอมของการนะคะมันยังจะมีความเปียกอยู่นะคะเพราะว่าการเอาไปล้างน้ำพอเวลาเราเอาไปทอดทั้งแบบนี้แน่นอนนะคะไอตัวความน้ำมันอะที่มันเป็นฟองขึ้นมาตอนทอดอะนักการก็ว่ามันน่าจะมาจากสาเหตุนี้แหละตรงที่ว่าชะอมมันไม่แห้งนี่การก็จะใส่เทคนิคของการนะคะลงไปเลยค่ะโดยการจะใส่แป้งค่ะเทคนิคง่ายๆค่ะนี่โรยแป้งก็ทอดกรอบลงไปเลยค่ะคลุกเคล้ากับชะอมเลยนะคะเอาแค่บางๆพอนะคะไม่ต้องเยอะง่ายจะใช้เทคนิคเดียวกับการทอดมะเขือยาวนะคะแต่อันนี้จะเป็นชะอมแต่การจะทอดไม่ให้อมน้ำมันแล้วก็จะได้ชิ้นใหญ่ฟูนะคะหนาฟูหนามีความฟูมีความหนานะคะเอาให้เพื่อนๆค่ะเบาๆนะคะอ้อการลงคลิปไอ้นี่ไว้แล้วนะคะคลิปการรักษาชะอมการเก็บรักษาชะอมไว้ให้กินได้นานๆนะคะคือมันจะมีอยู่ช่วงนึงอะชะอมมันจะแพงมากน่าจะเป็นช่วงหน้าแรงเนาะนี่มันก็ใกล้ถึงแล้วล่ะเราอยากกินน้ำพริกกะปิอย่างเงี้ยเรานึกอยากกินไข่ทอดชะอมอย่างเงี้ยแต่ว่าชะอมอ่ะแพงเหลือเกินเราก็ซื้อไม่ได้เนาะคำหนึ่ง20 30บาทนะกันเคยเจออ่ะเนี่ยอย่างตอนช่วงถูกๆอย่างเงี้ยกำละ10บาทอย่างเงี้ยให้เพื่อนซื้อมาเลยมาตุนเนาะซื้อมาแล้วก็ทำการเก็บด้วยเทคนิคที่การลงไว้ในคลิปแล้วนะคะนี่นะคะก็คลุกไว้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเอามาเทใส่ลงกระมังไข่แบบนี้เลยค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วกันกับไข่เลยค่ะแรงบันดาลใจการก็มาจากในตลาดอีกแหละการเดินไปตลาดอ่ะการเห็นเขาทอดเนาะทอดขายอ่ะก็ทำน้ำพริกกะปิขายแล้วก็จะมีชะอมมีมะเขือยาวชุบไข่ทอดเนี้ยโอ้การเห็นเนาะเขาทอดสวยเนาะอะไรนี้การก็ไปถามเขามาเขาก็บอกเคล็ดลับมาค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาชะอมไปทอดเลยค่ะค่ะเราจะมาทำการทอดชะอมกันนะคะกระทะตั้งไฟนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะตัวช่วยนะคะของการช่วยในเรื่องการทอดแล้วไม่อมน้ำมันนะคะให้เพื่อนๆเอาน้ำส้มสายชูค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปในกระทะเลยค่ะกลิ้งให้เคลือบกระทะนะคะชั่วๆค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาระเหยออกให้หมดนะคะค่ะกระทะแห้งดีแล้วนะคะเพื่อนๆใส่น้ำมันตามปกติเลยค่ะวันนี้การใช้น้ำมันปาล์มนะคะในการทอดใส่น้ำมันพอประมาณนะคะให้เพื่อนสังเกตน้ำมันไว้นะคะตอนการใส่ไปเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูหลังทอดเสร็จกันนะคะว่าน้ำมันมันจะพร่องไปมากน้อยขนาดไหนนะคะเสร็จแล้วน้ำมันร้อนดีแล้วนะคะการจะเอาลงไปทอดเลยค่ะเพื่อนๆตะร่อมตะร่อมขึ้นนะคะจริงๆแล้วถ้าจะทอดให้มันฟูเนี่ยให้มันหนาเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้แบบหม้อเนาะหม้อยิ่งเป็นหม้อเล็กๆยิ่งดีมันจะฟูมันจะหนามันจะได้ความหนาเหลืองได้ที่แล้วนะคะการกลับใช้ไฟกลางๆในการทอดนะคะเพื่อให้ชะอมมันระอุสุกถึงข้างในนะคะง่ายๆนิดเดียวเองค่ะน้ำมันไม่เป็นฟองนะคะ
การเคยทอดแล้วกระทะแรกอย่างว่าล่ะค่ะมันโอเคอยู่พอกระทะที่2ปุ๊บมันเป็นฟองขึ้นมามองไม่เห็นไข่เลยอะค่ะนะคะน้ำมันยังเหลือนะคะเห็นไหมเพื่อนเทคนิคการทอดแบบไม่อมน้ำมันด้วยนะคะน้ำมันพร่องไปหน่อยเดียวเองนะคะนี่เลยค่ะน้ำมันยังเหลือนะคะค่ะนี่นะคะชะอมไข่ทอดชะอมนะคะสวยๆกรอบๆ กันเลยค่ะเหลืองสวยไม่อมน้ำมันแน่นอนค่ะนี่เลยสุกถึงข้างในเลยนะคะนี่เลยค่ะทำง่ายๆนะคะเพียงใส่เทคนิคลงไปเข้าไปเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะได้ชะอมที่น่ากินแล้วค่ะไข่ทอดชะอมนะคะค่ะไม่ยากเลยค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆมาฝากกันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้การขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ